ครับโอเคนะครับครับตอนนี้คณะประธานในพิธีกำลังเข้ามานะครับขอทุกท่านยืนครับขอเชิญทุกท่านยืนครับในงานแสดงคอนเสิร์ตศูนย์ดนตรีนะครับได้รับเกียรติจากคุณพงศวัตรรัตนเหลี่ยมนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาคณะพระดาคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชานะครับมาทำพิธีนะครับให้โอวาทในการเปิดการแสดงศูนย์ดนตรีในครั้งนี้ครับลำดับต่อไปขอเชิญอาจารย์ณรงค์ศักดิ์อิ่มเจริญที่ปรึกษางานศูนย์ดนตรีกล่าวรายงานครับกราบเรียนนายพงศวัตรรัตนเหลี่ยมนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาประธานในพิธีเปิดการแสดงคอนเสิร์ตศูนย์ดนตรีประจำปีพุทธศักราช2566ในธีมที่ว่า Pass the Fun Forward ที่เคารพกระผมมาสเตอร์ณรงค์ศักดิ์เจริญที่ปรึกษางานศูนย์ดนตรีฝ่ายกิจกรรมในนามของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาและคณะกรรมการดำเนินงานรู้สึกยินดีและขอขอบคุณท่านที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงคอนเสิร์ตศูนย์ดนตรีประจำปีพุทธศักราช2566ในวันนี้ศูนย์ดนตรีโรงเรียนสัมชัญศรีราชาเริ่มก่อตั้งในปีการศึกษา2556โดยความคิดริเริ่มของท่านพระดาด็อกเตอร์ชำนาญเหล่ารักผลผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาในขณะนั้นท่านได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุนทรียภาพของนักเรียนทางด้านดนตรีปัจจุบันนี้ศูนย์ดนตรีได้เปิดมาแล้วเป็นเวลา10ปีโดยเปิดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น12ประเภทได้แก่1เปียโน2ไวโอลิน3กลองชุด4ขับร้อง5กีตาร์ไฟฟ้า6กีตาร์เบส7กีตาร์คลาสสิก8ดนตรีไทย9โยธวาทิตย์10อูกูเลเล่11วิโอลาและ12คือเชลโลโดยเปิดสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์ดนตรีรวมทั้งสิ้น4แห่งได้แก่ศูนย์ที่1คือศูนย์ดนตรีตึกสุวรรณสมโภชศูนย์ที่2คือศูนย์ดนตรีตึกเซนหลุยศูนย์ที่3ศูนย์ดนตรีตึกโดนาเชียงและ4ศูนย์ดนตรีโนบิลองการจัดการแสดงคอนเสิร์ตศูนย์ดนตรีได้จัดให้มีการแสดงเป็นประจำทุกปียกเว้นในช่วงการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิดโดยเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557เป็นต้นมาและในการจัดแสดงในครั้งนี้ได้จัดขึ้นในวันที่14 15ธันวาคมพุทธศักราช2566โดยจัดวันละ2รอบรวมทั้งหมดเป็น4รอบเพื่อส่งเสริมทักษะผู้เรียนทางด้านดนตรีได้สร้างผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทางด้านดนตรีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความกล้าแสดงออกมีสภาวะของความเป็นผู้นำผลงานด้วยความภาคภูมิใจเหล่านี้ทำให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติดในการจัดการแสดงคอนเสิร์ตศูนย์ดนตรีในวันนี้ได้จัดให้มีในการแสดงต่างๆที่เช่นการแสดงดนตรีของวงโยธวาทิตย์วงออเคสตราวงดนตรีไทย
วงดนตรีสตริงเป็นต้นโดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ร่วมในการแสดงคอนเสิร์ตดนตรีในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นมากกว่า100คนบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานได้ให้โอวาทและกล่าวเปิดการแสดงคอนเสิร์ตศูนย์ดนตรีประจำปีพุทธศักราช2516ธีม Pass the Fun Forward ณโอกาสนี้กราบเรียนเชิญครับท่านประดาดร.วิหารประดาวินกรดาวิทยาคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูคณะกรรมการศิษย์เก่าท่านคณะผู้จัดงานคอนเสิร์ตในวันนี้ท่านผู้ปกครองที่รักและเคารพทุกๆท่านนักเรียนนักแสดงทุกๆคนที่อยู่ในหอประชุมในวันนี้ก่อนอื่นกับผมต้องขอขอบพระคุณทางโรงเรียนนะครับและคณะผู้จัดงานที่ให้เกียรติผมมาเป็นประธานเปิดคอนเสิร์ตศูนย์ดนตรีในวันนี้เท่าที่จำได้กับผมได้เปิดศูนย์ดนตรีมา1ครั้งนะครับจำได้ว่าเป็นวันที่18กรกฎาคม2557นะครับที่ศูนย์ดนตรีแห่งแรกกับพระดาดร.ชำนาญเหล่ารักผลและช่วงนั้นท่านพระดาเลือชัยลวสุทธ์ก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับทุกท่านก็มีความเห็นเหมือนกันว่าปัญหาของเยาวชนคือการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ลูกหลานอัสสัมชัญศิลาชาพร้อมกับศักยภาพของผู้ปกครองโรงเรียนของเราเนี่ยเต็มร้อยครับเรายังมีเพชรอีกเยอะที่อยู่ในโรงเรียนนี้ยังไม่ได้ถูกนำออกมาเจรนัยและมาใช้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจของคณะผู้ก่อตั้งก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ปกครองนะครับที่มีบุตรหลานที่มีความรู้ความสามารถในเชิงดนตรีสุนทรียภาพนะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับน้องๆ นักดนตรีทุกคนนะครับที่มีความวิริยะอุตสาหะบากบั่นนะครับจนมีความรู้ความสามารถในการแสดงออกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะผู้จัดงานทุกอย่างแล้วก็เรียนสื่อสารไปยังท่านผู้ปกครองซึ่งไม่ได้ขึ้นมาอยู่ในที่นี้นะครับว่าท่านน่าจะเห็นความสำคัญของดนตรีนะครับเป็นเครื่องที่จะกล่อมเกลาจิตใจให้บุตรหลานเราเนี่ยอ่อนโยนนะครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะแล้วก็จะเป็นอาชีพได้ในอนาคตนะครับกับผมในนามของสมาคมผู้ปกครองและครูด้วยนะครับและก็ในนามของโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับการจัดศูนย์ดนตรีการจัดคอนเสิร์ตของศูนย์ดนตรีในวันนี้แล้วขอให้การดำเนินงานการแสดงคอนเสิร์ตในวันนี้บรรลุเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการนะครับขณะนี้ก็ได้เวลาอันสมควรนะครับผมขออนุญาต เปิดการแสดงคอนเสิร์ตศูนย์ดนตรีณบัดนี้ขอบคุณครับครับขอบคุณท่านประธานคุณพงศ์สวัสดิ์รัตนเหลี่ยมนะครับครับลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญพระดาวิหารสยามพลนะครับรองผู้อำนวยการมอบของที่ระลึกให้ประธานในพิธีครับอ
ครับหลังจากมอบของที่ระลึกแล้วนะครับขอเชิญคณะประธานทุกท่านนะครับร่วมถ่ายภาพร่วมกันนะครับขอเชิญท่านร่วมถ่ายภาพนะครับครับหลังจากที่ถ่ายภาพร่วมกันเสร็จนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับคณะประธานทุกท่านนะครับคุณพงศ์สวัสดิ์วัฒน์รัตนเหลี่ยมนะครับนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสัมชัญศรีชาคณะพรดาคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสัมชัญศรีชาเข้าที่รับรองนะครับด้านหน้านะครับขออนุญาตนะครับเชิญครับเอาเก็บภาพอีกสักครั้งนะฮะโอเคครับไม่เป็นไรนะฮะตอนนี้นักดนตรีลุ้นแล้วครับพร้อมอยากจะเล่นมากๆแล้วนะครับอุปกรณ์ต่างๆพร้อมนะครับครับในการแสดงครั้งนี้นะครับประกอบด้วยนักดนตรีกลุ่มต่างๆนะครับตามที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการแสดงจะใช้เวลาประมาณ100นาทีประมาณนะครับประมาณ100นาทีเต็มๆนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะครับท่านผู้ปกครองและคุณครูนักเรียนทุกคนนะครับสนุกสนานกับการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ขอเชิญรับชมครับ
วันนี้คำว่าเราก็คงไม่มีอีกแล้วจะขอร้องให้เธอนั้นย้อนคืนก็ไม่มีวี่แววคือฉันนั้นเป็นคนผิดเองที่แลพลังบาดไปซะจนใจเธอเดินทนมีไว้วันนี้ฉันมีคำบอกลาส่วนตัวฉันก็มีคำหนึ่งคำที่ไม่เคยพูดไปจะบอกเธอในวันนี้กุ้งลงกาตัวของตาเธอก็อุบายไม่เชื่อในใจสีดาบอกดูยักแทงใจสั่นว่าชีวะไปแล้วรอใจที่ผัดใสแก้วตาพอจะรู้ไม่สีดาที่ผ่านไปสีใจที่ฉันชอบจำผิดไปทุกทีความคิดมันต้องเกิดใจสักทีถ้าหากยังเป็นคนแบบเนี้ยไม่รู้ว่าเธอที่ยังเข้าใจกันบ้างไหมถ้าหากความผิดที่ช้าจังมันยังไม่ใช่ต้องเสียใจมันยังไม่ใช่ต้องร้องจะให้ดีกว่านี้ก็คงไม่ไหวว่าเพราะรักมันแทงใจจบที่กุ้งลงกาไม่สุดกับนางสีได้บุกเลยเดินลุยไฟแต่ว่าดูยักไม่ทันยังถามกับสนองดวงใจไม่จะคิดจะแทงจะนั่งไม่คิดคิดมันใช่ทำยังไงจะให้เป็นตายแกงตายกับทำร้ายดวงใจเข้าไปที่แพ้พระรามทุกที
ให้ดีแค่ไหนก็ไม่ได้ใจสีดาถึงกูจะร้ายกูก็รักไม่น้อยกว่าเขาแล้วเหตุใดเราจึงเป็นตัวเราที่แพ้เสมอทุกอย่างทุกการกระทำเพียงหวังให้เธอหันมาเจอหันมาจ้องมองและลองสนใจและตอนสุดท้ายกูคงต้องตายในตอนจบไม่มีใครคบไม่มีใครเห็นไม่มีใครสนถึงกูจะร้ายแต่ขอรักเธอก็สุดหัวใจอยากให้รู้ไว้ถึงฉันจะร้ายแต่ขอรักเธอเกิดมาชาติใดขอเพียงสักครั้งได้คู่กับเธอได้ไหมเล่าให้เธอหันมาสนใจ
Thank you.
Bags are improv. Yeah. How long are we going to have to talk for? That long. You'll do almost all the talking. Well, you've got the microphone, so. I got the microphone. You can take the center stage. Sorry. Good call. Why don't you touch it? Can you take this for 1 second? Yes. ก็ขอสวัสดีครั้งนะครับอย่างเมื่อกี้เป็นทางการไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ถือว่าเป็นการโชว์พิเศษนะครับเนื่องจากว่าเป็นดําริของผู้อำนวยการของเรานะครับอยากให้มีบรรยากาศของคริสต์มาสนะครับเราเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสแล้วนะครับฉะนี้เราก็เลยอยากจะมีเพลงที่เกี่ยวกับคริสต์มาสมานำเสนอนะครับโอเคพอดีนักร้องของเรานี่เป็นคุณครูแต่ว่าเป็นคุณครูต่างชาตินะครับที่อยู่ในโรงเรียนของเราก็อยากจะขอเรียนชั้นเลยนะครับ So my friend Tristan ขอเสียงปรบมือให้ Tristan จาก Michigan USA ครับ Hello everyoneGood afternoon, everybody. ครับแล้วก็มอลลี่ Miss Molly นี่มาจากอังกฤษนะฮะโรงเรียนเรามีคุณครูต่างชาติมากมายนะครับเอาเลยลูกเอาเลยลูกรักใครชอบใครก็กรี๊ดเอาเลยโอเคไหมโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับโอเค I would like to okay all of my friend from PhilippinesFrom Philippines, Tisha Wan. Okay, Lenny. นี่มาจากฟิลิปปินส์นะฮะนักเรียนเขาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน Keep on the same position that we did, right?Okay, same position that you did, right? นะครับอันนี้คือครูต่างชาติล้วนเลยนะครับต่างชาติล้วนเลยนะครับพูดภาษาไทยไม่ได้เลยโอเคขอเสียงปรบมือให้ครูหน่อยเร็วSo, Tish, what are we gonna do for the first song? We're gonna do the Silent Night, right? No, Silent.All right. Silent night.
Silent Night นะครับความหมายที่ดีมากนะครับในช่วงเทศกาลคริสต์มาสอ่ะฟังเพลงต่อไปเลยนะครับYeah.
เห็นนะครับเราก็จะมีเป็นเมดเลย์อีก3เพลงสุดท้ายเป็นความหมายดีๆนะครับเป็นความหมายดีๆในช่วงคริสต์มาส So Tris I would like you to say something about the meaning of the Christmas is coming right Okay So if you've noticed this is a Christmas carol So let's take a moment to talk about Christmas Christmas is that lovely time of year when we set all of our differences aside and spend time with loved ones, friends, family, and we get that magic that we don't always get the other times of the year. This is a medley full of songs that brings us that Christmas cheer, and I hope you guys all enjoy it because it's for you. Thank you. Bring us a big and bloody and bring it right here.
Merry Christmas and Happy New Year! Thank you so much, thank you so much. Thank all you guys, Kristen and Molly and everyone here. Thank you so much, bye-bye.
Everything, but everything means nothing.
รู้ว่า
ขอบคุณครับให้ฉันมั่นใจว่าเธอคือคนนั้นที่ฉันรอขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมเป็นตัวครับรู้ต้องรออีกนานแค่ไหนอีกสักเพลงหนึ่งแล้วกันนะครับได้ยินฉันรู้ตัวเองดีไม่มีวันอย่าฝันให้มันเกิดไม่มีทางแต่หัวใจมันยังไม่ยอมก็มันรักถึงแม้จะมีเพียงแค่หัวใจถึงแม้จะมีใครเข้าทุ่มเทให้เธอมากกว่าคำว่ารักจากคนนี้คนอย่างฉันมันก็ดีแต่รักเธอถ้าหากเธอคิดว่าฉันยังไม่ดีไม่สมศักดิ์ศรีของชีวิตเธอก็ออกไปค้นไปหาให้มันเจอที่เธอฝันแต่ถ้าวันไหนเธอเห็นความเป็นจริงว่าสิ่งที่เธอต้องการคือหัวใจก็กลับมาหาคนที่รักเธอเกินใครคนเหมือนฉันก็มันรักถึงแม้จะมีเพียงแค่หัวใจถึงแม้จะมีใครเขาทุ่มเทให้เธอมากกว่าคำว่ารักจากคนนี้
คนอย่างฉันมันก็ดีแต่รักเธอถ้าหากเธอคิดว่าฉันนั้นไม่ดีไม่สมศักดิ์ศรีของชีวิตเธอก็ออกไปค้นไปหาให้มันเจอที่เธอฝันแต่ถ้าวันไหนเธอเห็นความเป็นจริงว่าสิ่งที่เธอต้องการคือหัวใจก็กลับมาหาคนที่รักเธอกันใครคนอย่างฉันขอขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือที่ดังนะครับขอเสียงปรบมือได้ครับโอ้เธอหากเธอคิดว่าฉันนั้นไม่ดีไม่สมศักดิ์ศรีของชีวิตเธอก็ออกไปค้นไปหาให้มันเจอที่เธอฝันแต่ถ้าวันไหนเธอเห็นความเป็นจริงว่าสิ่งที่เธอต้องการคือหัวใจก็กลับมาหาคนที่รักเธอกันใครคนอย่างฉันกลับมาหาคนที่รักเดียวใจเดียวคนอย่างฉันขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับในขอเสียงให้ Brother Earth อีกทีได้ไหมคะดีมากเยี่ยมมากเลยสวัสดีทุกคนด้วยนะคะรอบนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายของคอนเสิร์ตศูนย์ในปีนี้แล้วนะคะจะบอกว่านักดนตรีทุกๆคนที่เป็นแบ็กอัพให้นักร้องทุกๆคนเนี่ยตั้งใจแล้วก็เต็มที่ฝึกซ้อมกันหนักมากนะคะอันนี้เดี๋ยวจะแนะนำทีละคนให้ได้รู้จักนักดนตรีกันบ้างเรารู้จักนักร้องกันแล้วนะคะคนแรกนะคะนางยงคนนู้นไปแล้วโบกมือหน่อยบายนางยงนะคะคนที่สองพี่นโมนะคะเป็นมือกีตาร์อีกคนนึงนะคะแล้วก็พี่แชทนะคะมือเบสนะคะพี่ภูรินะคะมือเบสนะคะน้องแดนไตรของเรามือกลองนะคะพี่หมูปิ้งนะคะมือกีตาร์ค่ะ FC เยอะโคนันนะคะมือคีย์บอร์ดมือทองซิงซิงแล้วก็มาสเตอร์นะคะแล้วก็เกตนะคะถ้าพร้อมที่จะไปสนุกกันแล้วเริ่มเลยค่ะพอดูมือเด็กอัดสองชั้นซีโร่ชาโดแล้วYou're my
แค่ปล่อยให้ลมพัดพาไปฉากสุดท้ายในวันใดที่ใจของเธออ่อนแรงลาฉันโชคขาฉันวอนขอความฝากบอกเธอก่อนละฝันให้มองเธอฉันนั้นดูที่ความสัมพันธ์ที่ส่งไปจบเธอ I say goodbye ลุกขึ้นได้นะคะลุกขึ้นได้แต่เมื่อเปิดบานสายตาจำคำสัญญาเหลือเพียงความมืดเทาแต่ในราตรีนี้ฉันกลับมาเหมือนเธอว่าตาของเธอต้องให้ร้องงดงามเออร้องบรรเลงเสียงเพลงเฉาๆท่ามกลางหมู่ดาวร้อยร้อนระพันวันเดือนปีชื่อคอยมองฉันก็จางชื่อคอยเคียงคู่ส่งลงมาเพื่อคอยเฝ้าดูให้รักกลายเป็นสัจจะในวันใดที่ใจของเธออ่อนแรงล้าฉันเชื่อค่ะฉันวอนขอความฝากบอกเธอ All of us ให้มองพระจันทร์ดูถึงความสัมพันธ์ที่ส่งกระทบเธอ Whoa!ขอเสียงจังๆให้มือเบสสักทีได้ไหมคะโชคค่ะฉันวอนขอความฝากบอกเธอก่อนละฝันให้มองเพื่อฉันอยู่ที่ความสัมพันธ์ที่ส่งเธอชวนเธอเพลงสุดท้ายของเกดแล้วทุกคนช่วยกันร้องแล้วก็สนุกไปกับเพลงของพวกเราได้ไหมคะจะพร้อมแล้วไปกันเลยสาบานเลยวันแรกที่เราได้เจอกันฉันมองเธอเป็นแค่น้องสาวเท่านั้นเท่านั้นไม่เคยคิดไม่เคยคิดมองตากันแต่ทำไมวันนี้มันต่างไปก็ไม่รู้ว่าเธอไปทำอะไรมาตอนเธอยิ้มตอนเธอพูดมาคิดใจฉันละลายไปไกลเพื่อโดนเวทมนต์ให้รักเธอที่ใจเธอไปทำอะไรมาตอนเธอยิ้มตอนเธอพูดมาคิดถึงเธอจนวันนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าเด็กคนนั้นต่อมากลายเป็นเธอน้องคนนั้นที่ฉันได้เคยเจอไม่เหมือนเธอไม่ต่อไปเลยฉันก็ไม่เธอใจเด็กคนนั้นต่อมากลายเป็นเธอน้องคนนั้นที่ฉันได้เคยเจอไม่เหมือนเธอไม่ต่อไปเลยฉัน It's your boy TJ right hereความคิดมันทำให้เราได้ผ่านมาพบกันการเวลาวันนี้ผ่านไปเธอได้มาเจอฉันขอน้องมองแต่เธอจะไม่ต้องใจสั่น
ก็แค่เด็กคนนึงที่เคยเจอต้องฉันสแปมไม่คิดจะปวดตอนนี้สแปมคงเจอมันจะไม่ฉันปวดน้องสาวคนเดียวคนนั้นมันจะไม่เครื่องมันเรือนเสียการทรงตัวเสียการควบคุมเสียพี่เสียน้องไปหมด It was youหากวันนั้นในวันนั้นเป็นแผนที่ในวันนี้เพราะเด็กคนนั้นต้องมากลายเป็นเธอน้องคนนั้นที่ฉันได้เคยเจอไม่เหมือนเธอมีต่อไปและฉันก็ให้เธอใจใจเด็กคนนั้นต้องมากลายเป็นเธอน้องคนนั้นที่ฉันได้เคยเจอไม่เหมือนเธอมีต่อไปและฉันขอเสียงให้มือก่อนมาเร็วขอเสียงเลยนะเปลี่ยนชื่อน้องเป็นแฟนเลยได้ไหม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 พร้อมกันว่าเพราะว่าเจ็ดคนนั้นต้องมากลายเป็นเธอน้องคนนั้นที่ฉันได้เคยเจอไม่เหมือนเธอมีต่อไปและฉันก็ให้เธอจางจายเจ็ดคนนั้นต้องมากลายเป็นเธอน้องคนนั้นที่ฉันได้เคยเจอไม่เหมือนเธอมีต่อไปและฉันขอบคุณค่ะอ่อนหวานช่างเย้าอยู่ในใจอ่อนไหวคำหวานให้เราลงไหลปักใจอยู่นานถ้อยคำที่ใช้เมื่อใจต้องการทุกเวลาต้องการสิ่งไหนอยากใช้รีบมาที่รักได้ไหมแกยอมทั้งนั้นต้องการอะไรก็จากวันนั้นไม่เคยใส่ใจบอกว่ารักรักรักฉันก็หกทั้งนั้นวันนี้ทุกอย่างฉันรู้ทันเธอกลับเอาใจคำทำร้ายใจครั้งนี้ฉันรู้ตัวเกือบจะสายความหมายที่เธอว่ารักเป็นเพียงแค่การหลอกใช้กันฉันจะทนไม่ไหวแล้วฉันรักเธอกว่าใครผ่านมาก็แค่หัวใจที่ฉันไฟหาแต่เธอรู้ไหมไม่เคยกลับมาและคำสุดท้ายคือครั้งบอกลาขอเสียงหงสินสมองหน่อยครับฉันรู้ทันเธอกลับเอาใจคำทำร้ายใจครั้งนี้ฉันรู้ตัวเกือบจะสายความหมายที่เธอว่ารักเป็นเพียงแค่การหลอกใช้กันฉันจะทนไม่ไหวแล้วฉันรักเธอกว่าใครผ่านมาก็แค่หัวใจที่ฉันใฝ่หาแต่เธอรู้ไหมไม่เคยกลับมาและคำสุดท้ายคือคำบอกลาบอกว่ารักรักรักฉันก็หกทั้งนั้นวันนี้ทุกอย่างฉันรู้จักเธอกลับเอาใจคำทำร้ายใจครั้งนี้ฉันรู้ตัวเกือบจะสายความหมายที่เธอว่ารักเป็นเพียงแค่การหลอกใช้กันเธอทำรักกันเธอกลับไปทำร้ายฉันเธอกลับเอาคำนั้นทิ่มแทงหัวใจ
โอ้โหโอ้โหแต่ที่ที่เขาฝันมันดันไม่ได้ดังใจหวังถึงมือไม่พายแต่ไม่เท้าจะรานะจะคิดดูให้ดีหากคิดว่าจะหยุดฉันจะหยุดฉันไม่ว่าจะสักแค่ไหนก็ไปเธอไม่มีเธอมาสักว่าได้ทั้งใจที่น่าอายที่มันกลายเป็นเกลียดชังความไม่ชอบเป็นสิ่งใดขึ้นอยู่กับใครจะใช่มันคงอยากให้ฉันฟูมฟายร้องไห้เธอมั้งจะคิดดูให้ดีหากคิดว่าจะหยุดฉันจะหยุดฉันไม่ว่าจะสักแค่ไหนก็ไปเธอ
โดดน้ำคลองล้นหล่นขึ้นจนตัวแม่ไม่แพ้ไม่สนเฉยเฉยดูดันและไม่เกรงใจใครปากคอยปากปูเจ้งนกเจ้งกามาแต่ไรน้องตัวว่าไปบายๆแล้วพ่อฉันขอไปต่อไม่รอแล้วนะคะขออนุญาตไล่นะคะเริ่มเลยค่ะสาวอายุคนตาน้องเอ๋ยที่มานั่งทำตาปริบปริบน้องอายุ30 30ทำไมยังสวยยังแต่งยังตึงตึงตามน้องเอ๋ยขาวจังขาวดำอามวยยิ้มยังหวานเสียรวยป้าป่วยยังมองตาแป๋วทุกใครจะเชื่อว่าแม่บุญเหลืออายุมาแล้ว30ยังแจ๋วแจ๋วเสียจนหน้าชีโอ้แม่มะพร้าวเนื้อตันน้องเอ๋ยมามันเอาเมื่อตอน30โจแม่แก้มทรงยิ้ม30ดูเสียงสูThank you.
ำไม่รู้ว่าเธอน่ะโดนมาแจกอยากบอกเหลือเกินว่าเธอน่ารักแค่ไหนจะรีบมาไปกลัวมันมีดีไม่งามก็เลยเก็บฟองทำเป็นอ้อมค้อมทำเป็นว่าดูใช้มือพอเธอมาขอเบอร์โทรคนทางเราเอ๋ยอยากบอกถึงไล่ถึงบ้านให้รีบมาเบอร์โทรอื่นจะดีลุกขึ้นกัน
ขยับ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 เข้ามาไวไวตั้งวงมากันไว้ตรงหน้าจะให้เอกชัยลาไปหรืออย่างไรผมมาหลายคนกับนักดนตรีเพื่อนบ้านแฟนๆอย่างนึกลำคาญไม่ได้สายใจพี่มายืนรออยู่ที่ข้างรั้วเลยให้เพื่อนมันโผล่หัวไปดูข้างในจงเข้าไปดูว่าเขาอยู่หรือเปล่าถ้าได้ยินมาให้รีบออกมาไวๆน้องตาจะดูมาให้พี่ด้วยอย่าปล่อยให้หมามันกัดขาของพี่ได้ของพี่ได้อีเขียวก็แง่งรู้ว่าอีแดงก็ดีพี่เลยเอาไม้ดิ่มขาหมามันไปหมามันไปแม่หมาของเธอมันเชื่องดุแท้จริงด้วยมันชอบกัดแต่ไปขาของพวกผู้ชายพวกผู้ชายพี่ก็สวยเพื่อนก็สวยต่างถูกหมากัดป่วยจนเดินไม่ไหวจนเดินไม่ไหวสงสารเพื่อนมันป่วยมันยืนเอามือกุมขาบอกว่าแทบเป็นไข้โอ้มาเถิดนะก็ได้แม่มาโอ้มาเถิดนะก็ได้แม่มาเร็วเร็วอย่าช้าเลยนะแม่นาโนนใหญ่คนในนานึกสนุกลุกขึ้นขยับ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 เข้ามาไวไวบ้านพี่นั่นอยู่สุพรรณบ้านจองขวัญอยู่เมืองเพชรบ้านพี่นั่นอยู่สุพรรณบ้านจองขวัญอยู่เมืองเพชรแล้วพี่อุตส่าห์มาพี่ยังจะรู้ไหมจะรู้ไหมอุตส่าห์มาเยี่ยมพี่มาจากราชบุรีแล้วอยากจะมาดูหน้าว่าใหญ่แค่ไหนว่าใหญ่แค่ไหนพี่มาเยี่ยมยืนจนถึงเรือนถึงบ้านน้องสาวอย่านึกลำคาญพี่เอกชัยตั้งแต่วันนั้นตัวฉันก็เลยเข็ดก็เลยมีดอดไปเยี่ยมเจออีกต่อไปโอ้มาเถิดนะก็ไรแม่มาโอ้มาเถิดนะก็ไรแม่มาเร็วเร็วอย่าช้าเลยนะแม่นาโน่นใหญ่คนในท่านนึกสนุกลุกขึ้นขยับ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 เข้ามาไวไวโอ้มาเถิดนะก็ไรแม่มาโอ้มาเถิดนะก็ไรแม่มาเร็วเร็วอย่าช้าเลยนะแม่นาโน่นใหญ่คนในท่านนึกสนุกลุกขึ้นขยับ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 เข้ามาไวไวขอเสียง FC มิดแอร์หน่อยเร็วโยโยแอบกดไลค์ในสตอรี่เธอช่างดูดีและสตอรี่เกิร์ลอยากจะรู้เธอชอบคนแบบไหนเธอจะโดนใจเธอคงไปออกเดี๋ยวคนนี้จะตรงไทยเป็นคนใดไปสู่เธอคนนี้อยากจองไว้ไม่อยากให้ใครได้พบเจอรวบรวมความกล้าทักเข้าไปคุยอย่างเฟลีโอแต่เธอตอบมาว่าเธอไม่ชอบคนทรงนี้ทรงยังแบดแฟดยังบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยทรงยังแบดแฟดยังบอยเธอไม่รักฉันก็คงต้องไปเธอมาหนุ่มเอาชนะใจเธอทำไมมันยากจังบางคน
นี้แต่ตรงไทยเป็นคนไหนไปสู่เธอก็คนนี้อย่าจองไว้อย่าให้ใครมาพบเจอรวมความกล้าทางเข้าไปคุยในเฟลิปแต่เธอบอกมาว่าเธอไม่ชอบคนทรงนี้ทรงยังแบดแต่ดึงบอกเธอไม่อินกับชายแบดบอยทรงยังแบดแต่ดึงบอยก่อนเธอไปกับน้องเธอเป็นหนุ่มคงต้องปล่อยตัวกับหนุ่มแบดบอยส่งยังแบดซาดยังบอยเธอไม่รักฉันก็คงต้องปล่อยดา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 ครับชุดการแสดงต่อไปเป็นชุดสุดท้ายนะฮะชุดสุดท้ายจริงๆนะครับเป็นจากศิษย์เก่านะครับศิษย์เก่าสู่ดนตรีก็ว่าได้นะครับเป็นชุดที่จะโชว์ทักษะสกิลในส่วนของการเล่นเครื่องดนตรีนะครับวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับจนถึงนาทีเกือบถึงนาทีสุดท้ายแล้วครับอีกใจเดียวนะครับเราจะมาชมกันนะครับวันนี้การแสดงทุกช่วงเวลานี้มีความสุขสนานแน่นอนปีหน้านะครับรับรองว่าความสุขสนานจะยังคงเหมือนเดิมและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงครับเดี๋ยวศิษย์เก่าจะมาดำเนินการในส่วนของการเตรียมอุปกรณ์แล้วก็เซตอุปกรณ์สักครู่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้สนุกไหมครับนั่นล่ะครับนี่คือความสุขสนานนะครับพัฒนาการของทางด้านดนตรีของศูนย์ดนตรีนะครับรับรองว่าปีหน้าเหมือนเดิมสนุกแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ปกครองนะครับที่มาร่วมชมนะครับขอบคุณนักเรียนแล้วก็ขอบคุณท่านประธานนะครับที่มาให้กำลังใจนักเรียนในส่วนของการบรรเลงนะครับงานคอนเสิร์ตศูนย์ดนตรีปีนี้นะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับถ้าหากขาดความร่วมมือนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายนะครับฝ่ายกิจกรรมมัธยปัตยาวิชานะครับที่เป็นผู้ประสานงานนะครับแล้วก็หัวหน้างานศูนย์ดนตรีนะครับมาสเตอร์ณัฐพิพัฒน์นะครับในส่วนของการประสานงานเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินนะครับน้ำดื่มทุกคนกินเต็มที่นะฮะจากที่สังเกตนี่คือจัดมาเหลือเฟือเลยนะครับนักเรียนได้ทานกันทุกคนเลยนะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้ศูนย์ดนตรีจัดให้ฝ่ายกิจกรรมจัดให้นะครับปีหน้าแน่นอนครับสนุกสนานแน่นอนครับโอเคพร้อมไหมครับโอเคครับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับชมศิษย์เก่าThank you.
ขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งครับคอนเสิร์ตครั้งนี้จะไม่สมบูรณ์หากไม่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับกลุ่มแรกนะครับกลุ่มออเคสตราวงโยเครื่องกระทบครับครับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มดนตรีไทยร่วมสมัยชุดที่1นะครับขออนุญาตนิดนึงลืมแนะนำผู้ฝึกสอนนะครับขออนุญาตให้เครดิตนะครับมาสเตอร์สมานแสนสุภามิตรณัฐวดีผลพลาหารแล้วก็มาสเตอร์ศิริวัฒน์คือผมนะครับขอบคุณครับครับชุดต่อไปครับดนตรีไทยนะครับร่วมสมัยชุดที่1นะครับโอเคครับฝึกสอนโดยมาสเตอร์กฤษณะสัทธาผลครับชุดที่2นะครับชุดที่3นะครับดนตรีร่วมสมัยนะครับเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและก็ตอนปลายนะครับรวมฝึกซ้อมในคาบ8คาบ9นะครับเป็นกิจกรรมชุมนุมด้วยนะครับฝึกสอนโดยมาสเตอร์วัชราวุธยางตลาดครับครับผมกลุ่มที่4ครับกลุ่มโคเบอร์แดนกลุ่มโคเบอร์แดนมาแล้วณัฐวุฒิโลดบำรุงนะครับเหลือมาสักคุยนะครับแล้วก็มิตรณัฐพรคำเครือนะครับผมโอเคครับกลุ่มที่5ครับเป็นกลุ่มคอรัสระดับประถมครับน้องเล็กเลยน้องเล็กเลยนะครับผู้ฝึกสอนนะครับมิตรสกุลทิพย์อมรเจริญโชคแล้วก็มาสเตอร์ยงยุทธนองเจริญครับโอเคครับชุดต่อไปนะครับเป็นกลุ่มนักร้องครับกลุ่มนักร้องนะครับตามเดี๋ยวเรียกตามรายชื่อเลยนะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันมาหมดไหมครับขยับซ้อนไปข้างหน้านิดนึงเนื่องจากสมาชิกเยอะหน่อยนะครับจะได้มีภาพกันทุกคนขยับตัดมานี้เลยครับชุดต่อไปนะครับเป็นนักร้องนะฮะน้องเจ้านายครับน้องเจ้านายบิวตี้ครับบิวตี้อยู่ไหมเอย่าครับต่อไปเกรซครับวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วทำความเร็วแล้วตอนนี้มาแล้วนะครับนี่เกรซนะครับต่อไปเจครับครับเจนะฮะต่อไปน้องจันเจ้าครับแล้วก็ต่อไปอิดครับอิดอยู่ไหมน่าจะวิ่งขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ที่ผ่านมานะครับก็บัตเตอร์เอิร์ธนะครับน่าจะอยู่ข้างบนแล้วครับขอเสียงปรบมือให้กับบัตเตอร์เอิร์ธครับแล้วก็คุณครูนะครับมิสแอนนะฮะที่เมื่อกี้เพลงอะไรนะจำได้ไหม ทรงอย่างแบดถูกต้องเลยต่อไปครับทีมแดนเซอร์ครับทีมแดนเซอร์ฮะทีมเล็กทีมใหญ่นะฮะทีมประถมแล้วก็ทีมมัธยมนะครับแล้วก็มาครบยางถ่ายรูปนิดนึงครับต่อไปทีมแบ็กอัพครับวงซินซัมเมอร์ครับอยู่ข้างหลังมาเห็นไหมขยับมาข้างหน้าหน่อยมาเปิดเผยหน้าตาหน่อยว่าหน้าตาหล่อไม่หล่อหุ่นในแบบทั้งนั้นเลยนะครับอนาคตนี้ศิลปินเลยนะครับต่อไปวงมิคาเอลครับมิคาเอลต่อไปครับคุณครูต่างชาติACS Foreigner Choir ครับจากคุณครูฟิลิปปินส์แล้วก็คุณครูต่างชาติทั้งหมดเลยนะครับที่สอนอยู่ในโรงเรียนของเรานะครับ
ครับโอเคครับเดี๋ยวสักครู่นะครับค่อยๆขยับต่อไปครับเก็บหมดไหมมาหมดไหมต่อไปศิษย์เก่าครับศิษย์เก่า3คนนะครับมีพี่โอบนะครับเบสนะครับเดินออกมาเลยครับพี่พอดครับกีตาร์แล้วก็กายครับมือกลองนะครับอันนี้คือผลิตผลจากศูนย์ดนตรีนะครับถังแท้จริงนะครับขอบคุณครับต่อไปทีมงานสตาฟครับทีมงานสตาฟจากศิลป์ดนตรีนะฮะอันนี้ก็เป็นเริ่มพัฒนาการฝึกหัดนะครับฝึกหัดครับสุดท้ายครับคณะคุณครูผู้ฝึกสอนทุกท่านครับเชิญขึ้นมาด้านบนเวทีได้เลยครับครับต่อไปนะครับที่ผ่านมานะครับมีเครื่องเสียงนะครับจากทีมงานแชมป์ Sound System ครับที่ด้านหลังเลยนะครับ Sound Engineer ครับอาจารย์ไม้ครับอาจารย์อภิชาติมหาเจริญนะครับแล้วก็หัวเรือใหญ่ของเราในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับอาจารย์ณรงค์ศักดิ์อิ่มเจริญอาจารย์ตุ๊กครับครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณคณะคุณครูทุกท่านที่พานักเรียนมาร่วมกิจกรรมแล้วก็ขอบคุณผู้ปกครองที่มาร่วมชมนะครับขอบคุณผู้ชมทุกคนจนจบวินาทีนี้นะครับแล้วก็ลำดับต่อไปขอเชิญคณะประธานขออนุญาตคณะกรรมการทุกท่านนะครับร่วมถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจให้กับนักแสดงและก็นักดนตรีทุกท่านครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตจัดพื้นที่อ่ะวงเครื่องสายขยับขึ้นมาด้านหน้าเลยตรงพื้นสีแดงเลยนั่งแล้วก็วงโยครับทุกกลุ่มเลยขยับมาตรงด้านหน้านี่เลยนั่งตรงพื้นที่เลยครับหาพื้นที่เลยให้ไวครับให้เวลา1 2 3เร็วเลยขยับขึ้นมานั่งด้านหน้าได้มานั่งคุกเข่าด้านหน้าได้ครับนั่งคุกเข่าด้านหน้าได้เลยเหลือเวลาอีก5 4งั้นขออนุญาตนิดนึงนะครับแถวหน้าแถวหน้ารบกวนย่อลงนิดนึงคุกเข่าก็ได้ครับคุกเข่าแถวหน้าแถวที่2ย่อลงนิดนึงเพื่อที่ว่าแถวข้างหลังจะได้เห็นด้วยกันทั้งหมดนะครับโอเคไหมครับย่อนิดนึงคนไหนตัวสูงขย่งขึ้นอีกนิดนึงครับโอเคครับโอเคครับมองกล้องไหนครับยกมือเลยนะครับกล้องไหนมองกล้องกลางก่อนนะครับกล้องกลางก่อนกล้องไหนอยากให้ถ่ายยกมือนะครับจะได้ให้ทุกคนโฟกัสไปที่กล้องนั้นนะฮะวันนี้กิจกรรมดีๆสนุกสนานนะครับโอเคไหมครับ1 2 3แชร์1 2 3แชร์วิดีโอหน่อยวิดีโอหน่อย1 2 3เฮ้หน่อยเย้เขาบอกว่าถ่ายไม่ทันขออีกรอบนึงวิดีโอ1 2 3เย้โอเคครับโอเคครับขอบคุณนักแสดงทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนเลยที่ร่วมสนุกสนานกันมาเป็นเวลา4รอบ2วันนะครับเหน็ดเหนื่อยกันมาเต็มที่เด็กเล็กเด็กโตนี่คือทุ่มทุนมากนะครับมีโอกาสได้มาแสดงตรงนี้ถือว่าเก็บประสบการณ์เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับในปีหน้าพัฒนาการน่าจะสูงขึ้นอีกนะครับโอเคครับระหว่างนี้ผู้ปกครองอยากจะถ่ายรูปกับนักเรียนเชิญได้เลยนะฮะเชิญได้เลยอยากถ่ายมุมไหนเชิญได้เลยมีเวลายังมีเวลานะครับวงโยอย่าเพิ่งครับใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับเดี๋ยวให้ผู้ปกครองเผื่ออยากถ่ายรูปเดี๋ยวไปพร้อมกันนะครับโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงระหว่างนี้คือข้างนอกคาดการว่ารถน่าจะติดแล้วครับผู้ปกครองใจเย็นๆนะครับออกช้านิดนึงรับรองว่าสะดวกแน่นอนนะครับตอนนี้ข้างนอกรถติดแน่นอนนะครับกิจกรรมดีๆ